เต้มงคลกิจโดนแล้วปปช.แจ้งข้อกล่าวหาชุมนุมชู3นิ้วล้มล้างการปกครองการเมืองวันที่7มิถุนายน2567 18นาฬิกา14นาทีน.ปปช.เรียกเต้มงคลกิจรับทราบข้อกล่าวหาร่วมชุมนุมชู3นิ้วปี63ล้มล้างการปกครองวันที่18มิถุนายนนี้เปิดโอกาสนำพยานหลักฐานไปชี้แจงได้เมื่อวันที่7มิถุนายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ได้ทำหนังสือลงวันที่5มิถุนายน2567ส่งถึงนายมงคลกิจสุขสิงห์ธารานนท์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ใจความระบุว่าคณะกรรมการปปช.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการแต่สวนกรณีกล่าวหานายมงคลกิจว่ากระทำการอันเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีได้เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่19-20 กันยายน2563และได้แสดงสัญลักษณ์ชู3นิ้วอันเป็นการสนับสนุนข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมที่มีวัตถุประสงค์ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบัดนี้คณะกรรมการไต่สวนได้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและพิจารณาแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนว่าข้อกล่าวหามีมูลความผิดฉะนั้นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561คณะกรรมการไต่สวนประสงค์จะแจ้งข้อกล่าวหาให้นายมงคลกิจทราบเพื่อให้โอกาสชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามมาตรา70แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงขอให้นายมงคลกิจไปพบคณะกรรมการไต่สวนในวันที่18มิถุนายนเวลา9นาฬิกาที่สำนักงานปปช.จังหวัดนนทบุรีเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหากจะชี้แจงข้อกล่าวหาก็มีสิทธิ์นำพยานหลักฐานไปประกอบการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและนำทนายความหรือบุคคลที่ท่านไว้วางใจไม่เกิน3คนเข้าฟังการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้ฟิล์มธนภัทรเสียงสั่นสะเทือนใจข่าวเจ้าของทำร้ายน้องหมาลั่นไม่พร้อมอย่าเลี้ยงบันเทิงวันที่7มิถุนายน2567 16นาฬิกา16นาทีพระเอกหนุ่มฟิล์มธนภัทรเสียงสั่นสะเทือนใจข่าวเจ้าของทำร้ายน้องหมาลั่นไม่พร้อมอย่าเลี้ยงแนะไม่ใช่แค่เรื่องทุนทรัพย์แต่สภาพอารมณ์ต้องพร้อมที่จะดูแลอีกหนึ่งชีวิตด้วยขึ้นชื่อว่าเป็นทาสแมวทาสหมาตัวยงสำหรับพระเอกหนุ่มฟิล์มธนภัทรล่าสุดมาร่วมงานแถลงข่าวไอเทลสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่เปิดตัวแบรนด์พรีเซนเตอร์ฟิล์มธนภัทรและมารีบรินเนอร์ร่วมปลุกกระแสเพจฮิวแมนไนเซชันมัดใจทาสแมวทาสหมาที่ชั้น14ห้องแอสเตอร์1โรงแรมเดอะเซนต์รีจิสกรุงเทพมหานครหลังจบงานหนุ่มฟิล์มเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในเวลานี้กรณีที่อดีตเจ้าของทำร้ายน้องหมวยเล็กสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ของตัวเองด้วยการราดน้ำร้อนใส่บนตัวเพื่อทำโทษสร้างความสะเทือนใจให้กับคนรักสัตว์เป็นอย่างมากโดยฟิล์มกล่าวว่ารู้สึกสะเทือนใจเหมือนกันอย่างผมเลี้ยงน้องๆมาก็เหมือนคนในครอบครัวเขาเหมือนลูกเราจริงๆลองคิดว่าถ้าเป็นเราโดนเราก็คงเจ็บอ่ะเขาโดนเขาก็เจ็บเหมือนกันผมเลยรู้สึกว่าถ้าคิดจะเลี้ยงเขาแล้วก็เลี้ยงเขาให้ดีที่สุดแต่ถ้าแค่อยากเล่นยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงก็อย่าเพิ่งเลี้ยงดีกว่าอีกอย่างน้องพูดภาษาเดียวกับเราไม่ได้เขาบอกเราไม่ได้ว่าเขาหิวหรือเขาเป็นยังไงแต่ว่าเขาก็มีจิตใจเหมือนเราเลยอยากให้ทุกคนที่เป็นทาสน้องหมาน้องแมวดูแลเขาให้ดีที่สุด
จากนั้นฟิล์มกล่าวเสียงสั่นต่อว่าผมพูดแล้วเหมือนจะร้องไห้ใช่ครับเพราะรู้สึกสะเทือนใจจริงๆแล้วตั้งแต่เด็กๆก็เคยเลี้ยงน้องหมามาเยอะมากตอนน้องหมาตายเรารู้สึกเหมือนสูญเสียคนในครอบครัวเหมือนกันก่อนจะฝากทิ้งท้ายว่าสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจจะรับน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์อื่นๆลองคิดวิเคราะห์หลายๆด้านว่าเราพร้อมที่จะรับน้องๆเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวเราหรือยังไม่ใช่แค่เรื่องของทุนทรัพย์แต่ยังเป็นเรื่องของเวลาแล้วก็ในเรื่องของสภาพอารมณ์ที่เราพร้อมที่จะดูแลอีกหนึ่งชีวิตไปกับเราหรือเปล่าในฐานะคนรักสุนัขเขาไม่มีสิทธิ์พูดแต่มีชีวิตเหมือนกับเราเขาเจ็บได้เหมือนเราถ้าเรามีกฎหมายคุ้มครองเขามันก็ดีคือเราเป็นมนุษย์ที่คิดได้ผมว่าเรื่องแบบนี้เราควรจะต้องฉลาดให้ได้มากกว่าน้องหมาน้องแมวฟุตโนตผลการประชุมกรรมการเลือกตั้งคำถามต่อรัฐธรรมนูญและสว.ประเด็นร้อนวันที่7มิถุนายน2567 11 นาฬิกา 4 นาทีถามว่าเป้าหมายและความต้องการอย่างแท้จริงของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ในการประชุมอย่างเต็มรูปในวันที่7มิถุนายนคืออะไรคำตอบเดียวความต้องการเดียวคือต้องการยุติปัญหาที่ดำรงอยู่ซึ่งจะส่งผลต่อการเลือก200สมาชิกวุฒิสภากระนั้นหากประเมินจากสภาพและรายละเอียดของปัญหาอันปะทุขึ้นและดำเนินไปในลักษณะที่เป็นการแพร่กระจายสังคมก็เริ่มไม่แน่ใจว่าผลจะเป็นอย่างที่ต้องการเนื่องจากปัญหาอันสัมพันธ์กับการสมัครที่ปะทุขึ้นในระดับอำเภอซึ่งก่อให้เกิดภาพแห่งความโกลาหลไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นการหัวไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นการแทรกแซงมิได้เกิดขึ้นอย่างเลื่อนลอยและว่างเปล่าตรงกันข้ามสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะบิดเบี้ยวอันมาจากกฎและกติกาไม่เพียงแต่ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหากแต่สัมพันธ์กับบพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญอย่างแนบแน่นไม่ว่าคำถามที่นำเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าความสงสัยต่อระเบียบอันมาจากกกต.ก็มีรากฐานมาจากสองส่วนนี้เด่นชัดว่าเป็นปัญหาที่อยู่เหนือไปจากอำนาจกกต.ชัดเจนนับแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เข้ามารับผิดชอบต่อกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามอำนาจอันเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาก็ก่อให้เกิดองค์ประกอบ2องค์ประกอบขึ้นองค์ประกอบ1เป็นประกาศและคำสั่งของกกต.องค์ประกอบ1เป็นการเข้าไปแสดงความจำนงเป็นผู้สมัครเพราะหากไม่เป็นผู้สมัครก็ไม่มีสิทธิในการเลือกคำถามอยู่ที่ว่าข้อมูลที่ตกไปอยู่ในมือของนายสมชายแสวงการข้อมูลที่ตกไปอยู่ในมือของนายสมชายศรีสุทธยางกูลอันได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างมีรากฐานมาจากไหนคำตอบที่ตรงเป้าที่สุดก็คือเป็นข้อมูลอันได้มาจากภายในคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โดยสัมพันธ์กับกระบวนการในการสมัครอย่างแนบแน่นมีได้เป็นอื่นข้อมูลและความเป็นจริงนี้จึงดำเนินไปเหมือนกับเป็นการระเบิดออกมาจากภายในสะท้อนปัญหาอย่างเป็นจริงไม่ว่าในที่สุดแล้วมติในที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จะออกมาอย่างไรคำถามก็ปักสู่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.แม้จะเป็นการเดินหน้าต่อไปแม้จะเป็นการเลื่อนออกไปคำถามที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจึงไม่เพียงแต่พุ่งเข้าใส่กระบวนการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เท่านั้นหากแต่ยังเป็นความกังขาต่อรัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญสร้างความชอบธรรมและความจำเป็นที่จะต้องยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยเร็วและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ